ครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ดคีย์บอร์ดครับชลบุรีครับต่อรองค่าเหนื่อยดราแกนและคูชิดะนะครับหากยอมลดจะจับเซ็นทันทีครับชลบุรี FC เผยกำลังอยู่ระหว่างการต่อรองค่าเหนื่อยกับ2แข้งต่างชาติอย่างดราแกนบอสโควิดครับและคาซุโตะคูชิดะหลังทั้งคู่มาร่วมฝึกซ้อมกับทีมแล้วบอกหากยอมลดค่าเหนื่อยนะครับจะพร้อมเซ็นสัญญาทันทีความเคลื่อนไหวของฉลามชนชลบุรี FC ทีมดังของศึกไทยลีกครับที่ตอนนี้กำลังรวมตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมทำศึกฤดูกาล2020โดยตอนนี้ครับแฟนบอลชลบุรี FC กำลังลุ้นอย่างใจจดใจจ่อว่าทีมจะเสริมใครเพิ่มอีกหรือไม่หลังมี2นักเตะชื่อดังอย่างดราแกนบอสโควิดอดีตดาวซันโบไทยลีกแล้วคาซุโตะคูชิดะอดีตมิดฟิลด์ของพวกเขาครับมาขอร่วมทดสอบฝีเท้าในสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ล่าสุดครับแหล่งข่าววงในได้เปิดเผยว่าในตอนนี้ครับทีมยังไม่ได้ทำการเซ็นสัญญากับดราแกนบอสโควิดและคาซุโตะคูชิดะแต่อย่างใดครับเพราะกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาค่าเหนื่อยเนื่องจากทั้งคู่ครับมีค่าเหนื่อยที่สูงมากทำให้ชลบุรีจำเป็นต้องต่อรองเพื่อไม่ให้เกินเพดานเงินของสโมสรครับซึ่งคาดว่าหากดราแกนบอสโควิดและคาซุโตะคูชิดะยินดีที่จะยอมลดค่าเหนื่อยของตัวเองลงมานะครับทางชลบุรี FC ก็พร้อมจะทำการเซ็นสัญญาทันทีเพราะรู้สึกประทับใจในฝีเท้าในการมาร่วมซ้อมตลอดสัปดาห์ครับสำหรับดราแกนบอสโควิดปัจจุบันอายุ33ปีเคยค้าแข่งกับสุพรรณบุรี FC ทรูแบงคอกยูไนเต็ดและการท่าเรือ FC ครับและเคยได้รางวัลดาวซันโบไทยลีกเมื่อปี2017ด้วยการยิงไปถึง38ลูกครับส่วนค่าเหนื่อยล่าสุดที่เขาได้รับจากการท่าเรือ FC อยู่ที่ประมาณเกือบ2ล้านบาทต่อเดือนเลยทีเดียวครับขณะที่คาซุโตะคูชิดะปัจจุบันอายุ32ปีครับเคยค้าแข่งกับชลบุรี FC เมื่อปี2011ถึง2015ก่อนจะย้ายไปไชน่าฮอนบินและกลับมาเล่นฟุตบอลที่ประเทศญี่ปุ่นบ้านเกิดซึ่งค่าเหนื่อยของเขาน่าจะอยู่ประมาณ 4-5 แสนบาทต่อเดือนครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1ไลค์1แชร์จากทุกท่านครับจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากมายขอบคุณครับ